ทำไมเราไม่ทำทำไมน่ะเหรอใช่มันเป็นไปไม่ได้มันอันตรายเกินไปมีแต่คนที่มีทักษะการต่อสู้เท่านั้นถึงจะต่อกรกับเจ้าเป็กกิ้งแดกได้ก็แล้วชนิดเซลล่ะว่าไงภาพย้อนเมื่อกี้เขาก็ดูดีนี่นะก็นะเธอก็พูดถูกหมูอ้นตัวสีม่วงใช่ใช่แล้วล่ะงั้นเธอสองคนไปช่วยพ่อฉันออกมาให้ชนิดเซลกู้ศักดิ์ศรีของสุกิยากิยูซ่าของเราคืนมาดีไหมล่ะได้เลยก็นะชนิดเซลเฮ้ยชนิดเซลนายชอบชุดสุดเจ๋งที่ฉันทำขึ้นมาไหมอ่ะฉันว่าพวกเราเข้ากันเลยนะเนี่ยรอดะชนิดเซลสั่งใช่ก่อนจะไปเผชิญหน้ากับเป็กกิ้งดับเรามีของขวัญเล็กน้อยมอบให้คุณดาบบาลอนนี่ของคุณโอ้รอดะฉันกับพวกชาวบ้านรวบรวมเงินช่วยกันซ่อมมันขึ้นมาใหม่เจ๋งลองดูสิรอดะโอ้ว้าวรอดะRada. นั่นไงล่ะชินิเซลที่รวมตัวของแก๊งทริยากิไทรแอดเกียวซาบอกว่าชะบูถูกขังอยู่ในคุกคุกกี้เสียงไทยที่ทั้งหวานกรอบอร่อยเราน่าจะลองชิมมันสักครั้งนะRada.เออใช่หมายถึงช่วยเหลือช่วยเขาน่ะคือว่าไปช่วยเขากันก่อนแล้วค่อยกินเมนูเดซเซอร์จ้าปลาชอมนูดูหน้าชินิเซอร์เขาอยู่นั่นนั่นไงชะบูราแผนเข้าท่าขั้นแรกเราต้องเข้าไปอย่างเงียบๆคาราโอเกะคาราโอเกะขึ้นไปบนบันไดคาราโอเกะแล้วเราก็ไปคาราโอเกะชะบูคาราโอเกะแล้วสุดท้ายเราก็ไปคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะรอนี้สักนาทีหนึ่งนะรอเพลงมาอู้เขาอยู่ในรองเท้าฉันแล้วฉันจะทำยังไงมันคือหินในรองเท้าฉันอู้รอนะขอบคุณอีกรอบนะง่ายจะก็จะได้เพื่อนเก่าที่แสนน่าสมเพชฉันรอเวลานี้มันนานแสนนานวันที่นายจะเข้าไปอยู่ในคุกกี้ตอนนี้นายคงต้องผ่านด่านอาหารที่ฉันเตรียมไว้ให้นายก่อนขอต้อนรับชนิดเซลสู่บุฟเฟ่แห่งความตายอย่าลืมเหลือที่สำหรับของหวานด้วยเพราะมันคงเป็นมื้อสุดท้ายเริ่มกันเลยดาวกระจายเค้กประดาวลูกบอลชั้นน้ำไข่มุกฝีมือดาบบอลนี่ของนายยังสุดยอดเหมือนเดิมแต่จะไปคาดหวังอะไรกับคนที่นายใหญ่ของเขาต้องกลายเป็นคุกกี้คราวที่แล้วที่เราปาดดาบกันมันไม่ค่อยดีสำหรับนายนี่วันนี้เตรียมพบกับความเจ็บปวดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนได้เลยได้เจ็บตัวแน่ปิดยุระวาขนมปังสองชิ้นแบนเรียบมือสลามียังไม่ยับพักฉันยังไม่ย่างหลับฉันก็แค่ชายใจชนะเท่านั้นที่ต้องการฉันเองเต็มไปด้วยบาโลนี่นั่นเป็นวิญญาณของการต่อสู้ต้องเพิ่มคำท้าทายให้กับคู่ต่อสู้ของฉันต้องสู้กับอะไรกับอะไรดาบใส่กรอบของฉันส่งพลังและตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าฉันอิ่มโอ้ไม่ฉันจมเร็วเหลือเกินเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าสมเพชก็ไปเลย